บุพเพสันนิวาสทำให้เรามาเจอกันขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฉันชื่อจางหย่าทิงในฟาร์มเล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองผิงตงเจ้าของชื่อคุณหลัวเยฮั่นชาวแคนาดาเขาใช้วัสดุรีไซเคิลผนวกไอเดียใหม่ๆตกแต่งและสร้างบ้านหลังเล็กๆจากกระดาษชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กตั้งชื่อฟาร์มของเขาว่าฟาร์มในฝันฟาร์มนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของผิงตงเขาชื่อคุณหลัวเยฮั่นจากแคนาดาเดิมตั้งใจเดินทางเที่ยวรอบโลกเริ่มตั้งแต่อายุ18เดินทางไปเที่ยวแล้ว45ประเทศสุดท้ายเลือกที่จะอยู่ที่ไต้หวันเนื่องจากพบรักแท้เวลาคนอื่นถามว่าทำไมเลือกมาอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่หรือเปล่าผมตอบว่าไม่ใช่เพราะว่าเชอร์รี่เพราะว่าเธออยากอยู่ที่นี่ผมก็เลยอยู่ที่นี่15ปีก่อนคุณหลัวเยฮั่นมาทำงานเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่ที่เมืองหยินหลินพบกับคุณอูเหลียนชุนเป็นรักแรกพบหลังแต่งงานก็ตัดสินใจตามภรรยามาบ้านเกิดมาอยู่ที่เมืองผิงตงตั้งใจจะสร้างชีวิตสร้างครอบครัวคุณหลัวเยฮั่นใช้กระดาษรีไซเคิลสร้างโรงแรมที่พักทีละหลังไม่เพียงโด่งดังในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในเมืองผิงตงพอมาถึงที่นี่ที่นี่มีต้นไม้โต๊ะกาแฟที่ทำจากหินธรรมชาติสามารถนั่งดื่มชากาแฟหรือว่าจะดื่มเกาเหลียงที่นี่มันก็ได้ผมหวังว่าเมื่อทุกคนมาถึงที่นี่เดินชมวิวไปมาก็สามารถนั่งพักที่นี่แล้วพวกเขาพูดว่าว้าวที่นี่สบายจังเลยแค่นี้พวกเราก็ดีใจมากแล้วไม่เพียงพบรักแท้คุณหลัวเยฮั่นรักไต้หวันรักแผ่นดินผืนนี้ตัดสินใจมาอยู่ที่นี่อยู่กับคุณอูเหลียนชุนนี่ก็คือบ้านของเขาเอง